พาไปดูงานวันเด็กควันหลงวันเด็กค่ะจะพูดไม่ถูกเลยนะคะบอกมีแฟนขี่บิ๊กไบค์เนี่ยนะคะอย่าขี่บ่อยนะครับบิ๊กไบค์อ่ะอันตรายสีกะยี่ขาวเทียมมาสักทีเถอะไปสีกะยี่ขาวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาเล่าข่าวจี้ขยี้ข่าวมันกับสีกะยี่ขาวเทียงกินไปไม่เป็นเลยนะคะคุณผู้ชมเอากลับมาพามาดูควันหลงวันเด็กกันบ้างค่ะนี่หลายที่เขางดจัดกิจกรรมนะคะแต่มีอีกหนึ่งที่เขาบอกว่ายังจัดกิจกรรมอยู่แม้จะมีโควิดก็กีดขวางวันเด็กไม่ได้ความจริงแล้วโควิดอ่ะเราไม่ควรหยุดวันเด็กเราก็เลยมีความคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราควรจัดเป็นออนไลน์เพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยได้ร่วมสนุกกับพวกเราจะได้ไม่ต้องโควิดยังวะติดยังวะเราติดยังวะติดยังวะเราติดยังวะติดยังวะเอ็นดูจังเลยนะคะเด็กผู้หญิงที่ใส่ชุดนักเรียนเนี่ยเด็กหญิงประภาสีเองนะคะคุณผู้ชมเอาพูดถึงวันเด็กที่ผ่านมาปีนี้เนี่ยไม่เหมือนปีก่อนๆ นะคะหลายพื้นที่งดจัดกิจกรรมแต่ว่าที่โรงเรียนเซนต์แอนโทนีในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราบอกว่าอยากให้มีงานวันเด็กอยู่นะแต่ขอจัดเป็นแบบ New Normal ได้ไหมล่ะแล้วนี่ค่ะจัดงานวันเด็กกันแบบออนไลน์เลยคุณครูเนี่ยใส่ชุดแมสคอตแล้วก็แจกรางวัล นะคะผ่านทางไลฟ์นี่เห็นไหมแตกต่างจากทุกปีเพราะว่าโควิดต่างคนต้องอยู่บ้านไงคะเพื่อความปลอดภัยนะและนี่ค่ะต้องแจกของรางวัลของขวัญให้กับเด็กๆเมื่อกี้โชว์จักรยานคันเบลโล่นะไม่ใช่แค่นั้นนะมีตุ๊กตาอุปกรณ์เครื่องเขียนของเล่นมีเพลงสนุกสนานโหคลอไปด้วยนะคะจับรางวัลนี่ได้พัดลมกันไปนะคะรางวัลใหญ่เป็นพัดลมจักรยานตู้เย็นใช้วิธีการแรนดอมก็คือสุ่มค่ะหาผู้โชคดีจากนักเรียนภายในโรงเรียนนี่แหละจัดกิจกรรมเลยนะอาจจะเป็นถามตอบหรือว่าใครเร็วใครได้ก็ว่ากันไปคนร่วมกิจกรรมเนี่ยไม่ใช่แค่เด็กๆนะคะผู้ปกครองศิษย์เก่าอะไรก็มากันอย่างคึกคักนี่ในไลฟ์ของเขานะเด็กนักเรียนคนไหนได้รับของรางวัลก็เดินทางมารับที่โรงเรียนด้านนอกอาคารเขาจัดเตรียมสถานที่ลักษณะเป็นอาคารโปร่งไว้ให้เลยค่ะตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็ลงทะเบียนเรียบร้อยเสร็จแล้วก็รับรางวัลไปได้เลยนี่สถานที่รับรางวัลนะคะก็มีการจัดเตรียมตามมาตรการเนาะมีจุดคัดกรองนะคะก็ถือว่าเป็นการจัดรูปแบบงานวันเด็กแบบ New Normal สนุกได้โควิดไม่กลัวเน่ข่าวนี้สิว่าได้ค่ะเอายังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของโควิดอยู่นะคะแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับพี่ๆตำรวจด้วยพอพูดถึงตำรวจนึกถึงอะไรคะคุณผู้ชมด้านซ้ายบอกว่าโรงพักด้านขวาบอกว่านึกถึงด้านหน้าบอกว่าอะไรคะปืนใช่ไหมคะทั้งหมดนี้พูดคนเดียวเลยปืนคุณผู้ชมอาวุธประจำกายของคุณตำรวจแต่ยุคโควิดมันเปลี่ยนไปแล้วคุณตำรวจพกสิ่งนี้เป็นหลักของตำรวจเลยเนี่ยต้องติดตัวตลอดปืนไม่สนแล้วสนนี่มากกว่าจะได้ไม่ต้องขโมยติดยังวะติดยังวะเราติดยังวะติดยังวะเราติดยังวะติดยังวะให้นายติดยังวะเพลงติดยังวะนี่นะคะทีมงานใส่ทุกตอนของสีขยี้ข่าวให้ติดหูคุณผู้ชมไปเลยนะคะแต่อย่าติดยังวะอย่าติดโควิดเลยดีที่สุดไม่อยากติดโควิดก็พกเจลแอลกอฮอล์แบบคุณตำรวจนี่ไงคะเดี๋ยวนี้ไม่พกปืนแล้วพกเจลแอลกอฮอล์ไปเลยดีกว่าเพื่อความปลอดภัยแล้วก็สู้กับนายโควิดได้ด้วยนะคะนี่ตำรวจทหารฝ่ายปกครองดูแลความปลอดภัยให้กับอพาร์ตเมนต์ที่ใช้เป็นสถานที่กักตัวที่มีความเสี่ยงสูงค่ะอยู่แถวๆตรงข้ามวัดท่าอิดริมถนนอ่างทองโพทองในพื้นที่อ่างทองนะคะเปิดใช้งานไปเมื่อวันที่9มกราคมเนี่ยค่ะสะดุดตาคือนี่เห็นไหมคุณตำรวจพกเจลแอลกอฮอล์ยิงฟิวฟิวแบบนี้แล้วยิงใส่มือด้วยนะคะแล้วก็ถูๆซะนะเพื่อความสะอาดค่ะตำรวจชุดสืบสวนอ่างทองนี่ยุคโควิดทุกนายเลยพกเจลแอลกอฮอล์ติดตัวตลอดเวลานะคะเหน็บเอาไว้เสมือนอาวุธประจำกายหยิบมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วตลอดเวลา
ไม่ใช่แค่คุณตำรวจเท่านั้นนะคะอยากให้ประชาชนทุกคนพกอาวุธประจำกายเป็นหน้ากากอนามัยแล้วก็เจลแอลกอฮอล์สู้กับโควิดให้ได้คุณผู้ชมและทั้งหมดนี้คือสีขยี้ข่าวเที่ยงสวัสดีจ้าสีขยี้